พระเลยรับปูน้อยว่าแล้วยังมาตีนเล็กๆยังสนอดปลาเปลือกจมอืมครับครับพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบ้านครับผมมื้อนี้พอน้อยเอามายามเบ็ดแล้วครับยามมื้อเช้าครับผมกับน้องจอมตากล้องครับผมอ่ะถ้าไปรุดเดียวตากล้องก็สวัสดียามเช้าน้องครับผมล้างแหลกวงของสื่อเลยน้องปุ๋ยฮะโอ้โหมื้อนี้น้ำเหมาะครับพี่น้องเป็นน้ำเหมาะตรงไหนโอ้มีคือล้างแหลกต้องเล็งร้อนปูกึมฉันได้มายามมองต้นเราเสือมองเสือด่างไว้ปอมขาวเต็มน้ำเนี่ยเป็นโขนนะวะทารุ่นน้ำกันเด้อครับแฟนครับทุกมองทุกบอลครับผมหลังนี้ก็มีคือแล้วครับพี่น้องนี่สมองนี่ต่อไปผมนุ่งกันจะยาวใช่ไหมครับลำปอมันสีตัวนี้เดี๋ยวหันหันครับเสียงรถเพิ่มมาเสด็จไปจากเมื่อครับมาหายามเบ็ดยามมองเหมาะลงมาครับพี่น้องแต่ว่าเบ็ดเป็นตะพาน้อยหรือว่าเสือหลังนี้ก็มีคือครับพี่น้องทางนู้นหลังหน้าครับผมหลังนี้คือเป็นเครื่องรถเนาะเปิดกันเถอะอย่างดีดีปูน้อยเขาขาวอยู่โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องถือแล้วถือแล้วบาทนี่นะตายคอล้อพอคอพองามๆนี่นะครับตายเสยเดี๋ยวพูดแต่เมื่อวานกะละแม่นแล้วที่กระทือหิมปะพร้อมเกาะมินมินนั่นแหละครับพี่น้องเดี๋ยวพูดเอาก่อนตัวนึงแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเสือผูกมีหนึ่งแต้มครับผมเริ่มมาแล้วครับมาระวังเบ็ดมันเกี้ยวขัดครับผมไก่เอากูเฮาล้มแล้วใครอยู่ดอกปลาตายนี่เอาเดี๋ยวล้มก็ได้มันยังเราเฮาถูกครับเสียงรถเกี้ยวอ้อยมาเกี้ยวอ้อยนะครับผมเพื่อกำลังลงมาอีกโอ้ลุงปอกมันยามดังจังปอกครับผมเราเสือดังไว้หนองสองห้องเราก็ได้ตัวนึงลุงได้ป่ะได้ตัวนึงลุงนี่เด้มันตายจ้อยนี่เด้กำลังยามสีหาหลังเออไปยามด่างบ่ลุงเออไปอันด่างนี่เฮาหวานแหมันน่ะบ่แม่นด่างที่ที่เฮาไปหวานแหยกให้พี่น้องเบิ่งน่ะได้อยู่ได้น่ะน้อยเมื่อวานนี่จักโลกว่าอยู่ดอกเราอ่ะโอ้หวานอยู่สนด่างพื้นเดียวพื้นเดียวแต่มันเหงาดิโอ้โหทางลงกะย่างจนแปลนไหมล่ะครับแถวนี้แนกตัวเราผู้น้องเห็นกำมิดตะบักหลายนะเห็นสายที่มันแหน่ลังนี่ส่งดึงดึงขึ้นมาพี่น้องโอ้โหโอ้ยตายอีกแล้วตัวนี้ก็ได้ปลาคอน้อยครับพี่น้องนั่นนะตายคอรออีกละนี่มันเน่าแล้วบ่ล้านตัวนี้ตาคือซูๆแล้วเน่าเอ้ยพอตาแห้งได้อยู่เอาไปตาแห้งทันแล้วแนวนี้2ตัวแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวปูละปดเอาอยู่ดอกปดได้อยู่ดอกตายแล้วเนาะคุณน้อยตายนั่นปลาคอน้อยครับเตะตื่มเดียวไปหลังนั้นเป็นเลยเนาะหลังนี้ก็ทรงขึ้นสิๆไอ้คุณน้อยบ่เดี๋ยวเบิ่งกันเนาะจะดึงลงไปจมๆฝาดนะโอ้ยอย่าล้มเลยดึงมาละพูน้อยจังหวะนี้ละยังไม่รอดพี่น้องต้องเขือปลาบูปลาอะไรครับพูน้อยปลาเปล่าเดี๋ยวผมก็ดึงมีแห้งพอตอกๆนี่แหละครับพอขิงหรือเปล่าจังหวะละ
โอ้ปลากล้าปลากล้าโอ้ปลาเนื้อแสบครับพี่น้องใครอยู่ใครอยู่ทุดง่ายดีๆก่อนแล้วคอยเสียวครับมันสิทุด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 ก็คือดึงขันสิขันสิไม่สิต่อทุดไปละครับพี่น้องนี่ปลาเนื้องามเนื้อเสียบครับนำปลากาครับนี่เกาะตื้นๆละปดเอาแล้วครับนี่ตัวพองงามๆนี่ละครับพี่น้องมีแม่นตัวใหญ่เดี๋ยวเสือถุงกันเดี๋ยวมาเต้นเนาะตัวมีตายมีน้องเสือถุงก็ได้เนาะเอ้ยตัวตายโอ้ยมีตัวมีตายมีเสือถุงมันก็มีได้กินแล้วล่ะถ้ามันโดดมาจะตายว่าผิดป่ะห้องใหม่ได้รุ่นต่อไปครับพี่น้องโอ้ยเริ่มมาแล้วครับพี่น้องก็ได้3ตัวแล้วโอ้บรรยากาศดีงามครับผมพี่น้องเพิ่นลงยามดังแล้วครับเพิ่นมื้อนี้เป็นไอน้ําตัวครับแต่อากาศมีได้หนาวด้วยครับเป็นไอน้ําไอหมอกครับผมหมอกงามเช้าเนาะผู้น้อยแม่นบรรยากาศดีครับเล่นน้ําเย็นๆครับผู้น้อยเล่นครับแม่นผมน้ําเสือคู่นี้เด้อครับครับทางลงก็สิง่ายๆแต่หน่อยครับนะกระโดดลงครับจะเสื้อปูน้อยหลังว่าเป็นตะกี้ไปใส่ให้มันหลุดหรอปะเฮ้ยตายอีกแล้วถึงจะครับพี่น้องตัวงามเติบแต่ว่ามันตายข้อรอดตัวนี้ก็ได้เสียดายดิปลาตัวงามตายสิมันเกี่ยวไหมเนี่ยปูน้อยเกี่ยวงาเดี๋ยวคือยาคือแน่เผลอแน่ตายเสยกับพี่น้องตัวใหญ่ปะตัวไข่เติบงามกว่าหมูไข่ตัวว่ามีทําเนาโอ้หึงที่ว่างครับพี่น้องตาแห้งคือเก่าแล้วครับตัวปลาครับตัวงามย่อมน่ะตายก็มินๆตัวนี้มันกินนิ่มหิมปะจะว่าเหนียวเธอได้ครับมันเกาะหิมปะแบบหมอขันเจาะขันก็นเกาะในเลือกนี่มีเหนียวก็ดอบอ่ะมันจะปวดหยาซื้อกะเหนียวคือเดียวขันตัวใหญ่เนี่ยนี่ครับได้ละตัวนึงรุ่นต่อไปครับมากินมากินกันอยู่น้ำเลือกๆน้องปูน้อยมันมากินนี่น้ำมันตื่นนี่ไม่ค่อยเห็นมากินนี่มากินตามป่าหญ้าเต่าฟังพันมีด้วยนะปู่ก็เลยลงมาซื้อเลือกๆลองใส่การแถวเลือกก็ได้เดี๋ยวเอาคันเบ็ดก่อนมาเถื่อพันเลยแล้วปู่น้อยว่าแล้วยังมาตีนเล็กๆยังสนุกแม่นถือหรือมะถ้ารุ่นเดี๋ยวได้ครับพี่น้องหลังมีป่าหกจังน้อยครับเนี่ยหกป่าหญ้านั่นป่าเลือกจอมรู้หรือปู่น้อยคือดินสีห่วงที่เลือกระวังไม่ระวังมันหักเลยเบิ่งเด้อถ้ารุ่นเดียวขอยากิวอุ้มหุ่มครับโอ้ปลาขอปลาขอครับพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วบานนี่ไข่รู้ถึกตัวสดๆเนี่ยนี่ไข่อยู่พี่น้องเดี๋ยวกันเด้อฮักไม่กับปอก่อนฮักเลยบอกคุณฮักเลยมันเอาง่ายฮักก็จับไว้แล้วเนี่ยจับส่วนมันไว้แล้วก็เอาก็มาจับคือตัวปลานี่ก็ดึงหูดเอาเลยปลาง่ายเอาแบบง่ายพี่น้องแต่ต้องสาระไม่ลำปอคือเกียวดีแต่เอาง่ายๆคือห้องนี่ครับไปแล้วครับพี่น้องบ้านตัวเป็นๆแนวนี้กับไข่ยู่ครับตัวมีใหญ่ไปเลยครับพองงามๆนี่แหละครับผมพอดีปนอะหมานแล้ววันนี้เอาไปเสื้อถุงเอาไว้ครับโอ้โหเนี่ยระวังเลยเสื้อมึนหูลงน้ำนี้เลยครับพี่น้องถือแล้วบ้านครับผมห้าตัวครับก็ได้ห้าตัวก็ได้ตัวเป็น2ตัวครับปากกากับปากคอตัวนึงเงาเบ็ดออกอ่ะมีห้องหอดแล้วร้านปวดยังเหินน้องปน้อยเอาเข้าถุงมันเดียวกันนี่ยังเหลืออยู่4 5หลังครับพี่น้องเดี๋ยวย้ำแล้วกันมานี้ได้ครับมันนี่ครับเดี๋ยวคุณก็ร้านด้วยไปเลยครับปน้อยปลาใหญ่บ่ปลากามันสิเป็นปลาดึงมีค่อยแห้งกว่าปูน้อย
โอ้ปลาดุกปลาดุกพี่น้องโอ้ว่ามันปากกาหันนี่แม่นตัวนี่ถามหาปลาดุกถึงก็เห็นครับพี่น้องเอาโชว์พี่น้องมันก็ได้มั้ยครับปลาบุกนี่เงินมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วโอ้ตัวงามจังล่ะมาแล้วมาแล้วปลานี่เอาคู่กันลัดโอ้ยไฟขึ้นปุ๊บตัวปลาแล้วได้เบิ่งงามดีเท่าพี่น้องคนน่ะปลาดุกโอ้ได้การแล้วครับพี่น้องเสือคู่กันเนาะว่าตัวนี้คือเอาเสือคู่เลยเพราะมันมีแง้งกันเนาะครับมันนี่ก็เอาเข้าถุงคือเก่านะหักแม่น้ำปอแล้วก็คือกันรูดห้ามรูดปุ๋งลงน้ำก็อยู่ได้คู่เหมือนมีความหวังดิเดี๋ยวเอาเสื้อถุงก่อนพอวางใจได้นิดนึงโอ้ไข่ยุ่มันกินเลือกอยู่ในมีรูดหรอกโอ้โหดีปักมือพอแห้งได้หน่อยพี่น้องเจ็บฟรีแล้วตัวที่เท่าเลยละจอมเลยบอกพี่น้องดูตัวที่หกมั้งตัวที่หกบอกเอ้ามันละพี่น้องมันเอาเสื้อคู่เลยครับหลังจากปลดปลาดุกเรียบร้อยก็ยางมันต่อครับพี่น้องต้นต่อไปนะครับยังมีหลายหลังสองสามหลังสี่หลังนี่แหละมาลุ้นกันลำเดียวครับนี่คือสีทองนี่รักถืออยู่บ้างเห็นไหมนั่นนั่นคือสีตอดตอดนี่คือปากกาเดี๋ยวก่อนนะครับคู่พร้อมกับผมตอดมีแห้งไปเลยตึก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 ปลาเข็งเนาะก็มีแน่เฮิร์นเป็นปลาเข็งคือจอมเอาก็มีแน่คือสีแห้งเติบเยอะแหละมันปลาดุกอีกป่ะโอ้ปลาดุกโอ้ยมันนี่แม่นแล้วปลากดพี่น้องพุ่นน่ะโอ้ตัวบักงามนึงพุ่นน่ะปลาดโอ้โอ้เดี๋ยวพุ่นน้อยระวังลูดระวังลูดคู่มาคู่มานี่ใจแล้วครับพี่น้องโอ้นั่นแน่โอนอุกปุกพุ่นน้อยงามบ่ครับพี่น้องโชว์อีกรอบตัวปลากดครับลงถุงกันลงคู่กันเดี๋ยวหักไปลำปอกันได้ครับพี่น้องบัดนี้เห็นหูเธอแหลกขึ้นว่าปลาดุกแม่พุ่นน้อยมันแล้วมันแล้วบัดนี้มามันรอดอย่าเบิดนี่บ่เลยสามหลังบอกแค่หลังนี่แหละครับพี่น้องถ้ารุ่นต่อไปครับเลยอีหลังนึงมีแค่สองเนี่ยยันแง้งปักมือครับพี่น้องเอาถุงแง้งปลาดุกกับปลาโคตรนี่เรือมันแห้งกว่าสูสีเลยแล้วสูสีแต่ว่าแง้งปลาโคตรจะใหญ่กว่าเลยตัวซ้ำเดียวแต่ว่าแง้งปลาโคตรจะยาวกว่าแต่ปลาโคตรเจ็บกว่านะว่ายจักเคยปูกับมีท่านเคยแต่ก็มีจะเคยแล้วมีจะล้นมีจะรอบแล้วหลานเลยยามต่อได้ครับพี่น้องเดี๋ยวปูได้หลานครับวันนี้เลยหลังเดียวสุดท้ายอีหลีครับนี่โอ้ยูฮูยูฮูนำอีกสองสองสองสามมาพูดหน่อยไม่ชื่อครับเดี๋ยวน้ำแห้งก่อนนี่มันละทึกดีอยู่ครับน้ำยังหลายอันนี้น้ำยังหลายพอดอีเข่าแห้งตกปุ้นเลยขอบคุณนะตื่นๆมองหกๆกันหน้ามันกับที่ลงมาย่อเดี๋ยวอยู่พี่แต่ว่าพ่อน้อยก็มีที่เสือมา10กว่าปีแล้วครับเพิ่นก็เสือปีนี้แหละครับเสือเวทปีกายนี่ครับเริ่มปีกายนี่การเล่นต่อไปครับตอนนี้ตะกองก็จะขึ้นไปท่าถึงฝั่งนะครับเพราะว่าไปน้ำปูน้อยไม่ได้ครับเดี๋ยวกล้องหลุดมือตกน้ำกับผมข้าไปรุ่นยุพุแล้วครับตะกองก็ย่างลงมาถึงหลังสุดท้ายแล้วครับพี่น้องโอ้มีคือแล้วสายยังดูสภาพเดิมอยู่ไม่เห็นหอยดึงก็ขับพี่น้องไปครับสรุปแล้วได้จักรตัวแล้วนะจีดมั้งบอกแน่นแท้อยู่จังจังก็มีแนะนำให้จมซุ่มเดาอ่ะนี่เดาสร้างมันมีสำคัญคือว่าอยู่ได้ตื่นมีแต่นึ่งก็ต้องเป็นเจ็บอยู่โดยดีนะครับมันมีที่แท้หลังจุ่มปลาครับมีอันตอนได้หกจังก็เดาดิกินสูตรเดาไปเลยเนี่ยเน้นสูตรเดาเลยครับคุณน้อยจะมีแนะนำมาซื้อกระไทยเมื่อไรครับพี่น้องพุทธละบันละผ้าน้องจอบกลับบ้านแล้วครับบัดนี้ครับกลับบ้านเด้อครับพี่น้องล้างเบ็ดจังไรครับผมเบ็ดแม่ลำปอไม่ได้ล้างหยาบนะครับเพราะมีได้เสียบค่อนข้างคันไปดึงขี้เงี้ยออกไปอ๋อขี้เงี้ยออกมันดอกน้อยโอ้พี่น้องมาแต่สองสาวมาถึงกับพระอาทิตย์เห็นรับแสงอาทิตย์อุ่นๆครับพี่น้องมายามเบ็ดก็พออยู่พอกินแล้วครับนี่โอ้เบิ่งครับงามอุ๊บอุ่นครับนี่จากขี่รถมาหนาวๆตอนตีห้าครับผม
ครับบรรยากาศหนองคุดกว้างอย่างนี้นะครับมันป่าไปยังไงครับครับผมครับหอดเหินแล้วนะครับไอ้ไก่ทันได้ล้างน้ำวะเล็ดจะตองนะแล้วไก่เกิดกลับทันได้ล้างน้ำวะโอ้ได้อย่างมากเลยเนี่ยฝังได้เลยได้ยังเดี๋ยวเด้อโอ้จักกะจั่นปั๊บไปได้มาแต่สิเลยล่ะเท้าได้มาน้ำปลาเลแล้วว่าขวดเราตําด้วยนะเอ้ยเราโอ้ยเราว่าเป็นแซ่บเสื้อมะม่วงแม่นผมยอดมึงมีได้กินหึงมันหอดหน้ามันเหรอว่าปู่น้อยเออมันมีขายก็แสดงว่าหอดเลยงามได้ที่ออซื้อกันนะพี่น้องเบิ่งมันละบินอันนี้อันนี้ปิ้งไก่พี่น้องไม่ได้ปางไปขายอันนี้ปลาน้อยปลาน้อยเลยปลาน้อยลุงอันนี้แหละอันนี้ฝรั่งเศสตีนโง่เออเอามาเสือออกมาโอ้ขาขาก็ตีนโง่ครับนี่พี่น้องโอ้เลือดเป็นกระแสเลี้ยวเบิ่งสีสันอันนี้กับมะม่วงอันนี้นะโอ้เป็นแบบกระแสเจ็บน้องมันน่าจะกระดเบิ่งได้ถุงมีถนัดด้วยนะครับไม่ฟังว่าละโก้ละกระตำเสื้อมะม่วงโอ้เราว่าเป็นกระแสก็ใหญ่น้อยละตำเพื่อกินห่วยกินเอาผลงานเข้ามาโชว์ว่างคุณน้อยวันนี้โอ้เป็นเซเลอร์ผลงานบ่หลอยมาเนี้ยปังอะไรเนี้ยเป็นเซเลอร์สวัสดีครับเอ้าวัดดีตอนสวยเฮ็ดจังได๋วัดดีรอบนึงมาตอนวัดดีแม่มอยู่นี่เนาะเฮาบ่ได้ยากเด้วัดดีซื่อๆใส่เอาโจกทงออกมากันน่ะล่ะบุ้ยแม่ไข่เค็มเหรอไข่เค็มไข่เค็มเค็มไอ้ซ่าไว้หยังเค็มแล้วว่ะปนเค็มบ่บ่ไข่เค็มที่แรกนึกว่าเรามีได้อยู่ได้กินพี่น้องเอาไปเอามากับพ่อได้กินอยู่ได้ปลากดพร้อมได้มื้อนี้ปลาเกดเอซัมปลาเกดเอบ่พ่นว้ายก็สุดยอดเลยปลากดปลาข้าวปลาเสริมปลาเกดเอปลาหนังราคาก็ซ้ําเดียวแล้วกับซีนโง่กิโลละ300โอ้โหก็ตัวหลงแต่ปลากดนี่ห้องแง้งตัวใหญ่ได้เท่าเดี๋ยวมันห้องห้องแง้งมันเดี๋ยวระวังหักแตกน้องหักปดค่อยๆปดโอ้พาแง้งแลเฮาแล้วนี่หมดแล้วนี่เธอเขียนก็ฮู้ล่ะทางพี่กับเขาคักเฮาคักบ่ทางนี้ก็ได้เราได้จกเอาได้นี่ระวังคอยๆเดี๋ยวจกปรากฏก่อนนะครับพี่น้องปรากฏว่าเป็นปรากฏเธอเขาจะเอื้อนปรากฏห่วยแจกแล้วปู่ก็มีจักแล้วก็ฮู้จักมาแต่พ่อแต่แม่พาห้องพาเอื้อนมาก็แต่ฮู้มื้อคนมาเพิ่นก็ปักกดเอาใส่ผักบัวบางหอมโอ้สุดยอดได้จอมเอามาทาตามจําเนาะคันในรุ่นยักษ์4 5ตัวนี่โอ้สุดยอดเลยล่ะบ่ได้คอยปดเอานั่นคันได้ปักเฮานี่เนาะสวยธรรมดาเด้ปั๊บลุดละครั้งนี่นี่ลุดละเฮามันเฮา2ชั้นตัวนี้เอาไปแล้วแล้วบางลาก็เตรียมมาเฮ็ดคุกคิกบางลาเด้อได้แล้วบ่คุกคิกเราได้หักง่อยคอยเอามาล่ะลองเบิ่งแล้วคุกคิก17บาทราคาที่ย่านหนึ่งแต่ไอ้ต่ำก็จะใช้จอมๆเฮ็ดซูจินอย่างแน่เลยล่ะให้ปังเคยกินจอมเฮ็ดด้วยดิเอากับกับไอ้โดไอ้นั่นตอนนั้นดิปังมาชิมตัวปลากดเออย่าก็ไปชิมน้ำปลาเกดอีนี่ล่ะปลาเกดอียังปลากาบ่มีทันได้ออกปลาดุกโอ้ซุมมีทันอ๋อนี่คือปลาแง้งทั้งหมดตัวนี้ครับอันนี้ปลาเกดเลยนี่ปลาดุกนี่อันนี้ก็เอคือกันลองลงมาจักหน่อยแต่ว่าปลากดราคาดีกว่าปลาดุกโลนึงก็ประมาณ100กว่าบาทแต่ปลากดนี่300ปลาดุกคือต้องเป็นปลาดุกหนาเนาะ2ตัวนี่เด้อเถาะปลากาเฮาข่อยเฮาก็ไปเห็นคันปลาดุกตลาดก็ประมาณ80บ่คุ้มแต่คันปลาดุกนี่105ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องแฟนคลับทุกมองทุกบ่อนเด้อครับผมจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อขึ้นใหญ่กว่าอีปูพอน้อยพยายามเบ็ดกับน้องจอมสมานอยู่ครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอ็ดโคไว้